อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็เริ่ม เปิดรายการเป็นรายการแรกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะฟังธรรมะดีๆกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พบกับดิฉันละค่ะที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าสากฉากับพระอาจารย์พระมหาภัยบูล์อภิบุญโญซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัต ทาตามหลักสูตรการรีกล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไยโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการแล้วก็สนทนากับพระอาจารย์เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วละค่ะอาทิตย์ที่26เมษายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ก้าข่้เดือน6ก ปีมาแม่ค่ะก็คิดว่าเป็นวันดีอีกวันนึงแหละวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะเต็งไรก็ตามรายการของเราก็ยังมีมาให้ทุกฝั่งได้รับฟังเป็นสื่อที่จะนําความสุขใจอยู่ตลอดเวลานะคะขอนั่นทุกฝั่งมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจวานสาธุเจ้าค่ะ,คะในเช้าวันนี้ โยมก็จะขอหยิบยกเอาคําถามที่คุณหนุย่ยทัศนัยได้เขียนถามมานะเจ้าคะก็บอกว่ากราบนมัสก,การพระอาจารย์โยมเพิ่งจะศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมเมื่อไม่นานมานี้เองขอ,อ,อความกรุณาพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงแนะนําด้วยคือเมื่อคุณทัศนัยฟังหรือว่าอ่านธรรมะแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือธาต ดินน้ำลมไฟม,มีขันทั้งข้านะเจ้าคะที hey, <boy. S 2> นี้เมื่อตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งสิน้นนอกจากจิตที่จะติดตามเราไปแต่ในที่สุดแม้คนที่มีจิตที่ดีที่สุดก็ต้องให้รู้จักการละจิตไม่ให้เกาะติดกับเราฉะนั้นจิตจึงมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแต่ทำไมถึงต้องเรียนทุกข์สาเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุก ทำไมเราถึงไม่เรียนจิตสาเหตุให้เกิดจิตความดับไม่ให้เหลือของจิตเมื่อสิ่งนั้นน่าจะนําไปสู่นิพพานเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่คุณหนุ่ยทัศนัยถามมานะเจ้าค่ะก็กราบนิมนต์พระอาจาราย์พระมหภาภายัยบุตรอภิปุโนได้เมตตาสักฉาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจ้าค่ะแน่นอนว่าในทางคําสอนเนี่ย อาจจะต้องมีสับแสงอะไรต่างๆที่เราต้องทําความคุ้นเคยก่อนละอันนี้ประเด็นที่1แล้วในสับแสงที่เราทําความคุ้นเคยแล้วไอ้สับบางทีที่เราเคยรู้รู้มาเนี่ยความหมายที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้รู้ทราบทราบมาด้วยนอกจากทําความเข้าใจเรื่องสับแล้วสับที่เรารู้ก็ต้องทําความเข้าใจใหม่อีกด้วยแล้วบางทีคอนเซปต์หรือว่ากระบวนการการ,การคิดวิธีการคิดก็จะค่อนข้างแตกต่างกันกันกบในทางโลก คำว่าโลกในที่นี้คือหมายความว่าโลกที่มันไปตามกระแสของตัณหาคำนะสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะละตัณหาทวนกระแสตัณหาอยู่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องขวางโลกแต่เป็นเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจในเรื่องโลกได้อย่างถูกต้องทีนี้เราจะทําความเข้าใจในเรื่องโลกได้อย่างถูกต้องเราต้องเข้าใจเรื่องตัณหาเราต้องเข้าใจเรื่องทุกเราต้องเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกอะไรพวกนี้นะตามนัยยะของอริยสัจสี่ถูกไหม ทีนี้อสัพ์แรกก่อนอาจารมาต้องการอธิบายคําศัพท์ก่อนนะที่คุณทัศนัยได้พูดถึงว่าร่างกายกับจิตใจของคนเราถูกไหมเจ้าค่ะคนเรามีร่างกายด้วยแล้วก็มีใจด้วยส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยคือธาตุสีดินน้ําไฟลมอันนี้ถูกต้องแล้วก็ในส่วนที่เป็นทางใจเนี่ยที่มันอยู่ในเป็นนามปรธรรมที่เราจับต้องไม่ได้ก็จะมีอีกสี่ส่วนที่เป็นเบทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ นะรวมทั้งหมดรูปด้วยที่เป็นกายของเราเป็นธาตุสีดินน้ำไฟโลมันนี้ก็เรียกว่ารูปใช่ไหมถูกค่ะแล้วก็อีกสี่ยานที่เหลือเวทนาสัญญาสังการวิญญาณพวกเนี้รวมกันตรงเนี้ก็เรียกว่าขันห้าขันห้าที่คุณทัศนัยพูดมาในที่นี้ขันเนี่ยแปลว่ากองนะสะกดด้วยขอไข่แม่นอกาศนอนหนูตอรงการันนหะมายถึงว่ากองเป็นกลุ่มก้อนนะอย่างฝูงฝูงหนึ่งเราใช้คําว่าขันก็ได้ ฝูงกวางฝูงหนึ่งอย่างนี้ก็ขันได้เหมือนกันกองหนึ่งก้อนหนึ่งแต่ถ้าเราเอากลุ่มก้อนของความรู้สึกรวมกันก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเรากายของเราเนี่ยมันแตกหนับไปแหมายความว่าอะไรเนี่ยหมายความว่าไอ้ท่านสีดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเกาะเป็นก้อนกันอยู่ไม่ได้นะคือตาบเรามันก็ต้องมีเลือดมาหล่อเลี้ยงใช่ไหมมีความารอ้อนมีความอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ความร้อนน้ํา ของแข็งของเหลวเนี่ยที่มันเกาะกันเป็นก้อนอยู่เนี่ยมันเกาะกันไม่ได้แล้วมันมันจะแตกแล้วเพราะอะไรเพราะมันสิ้นสุดอายุมันบ้างเพราะเหตุการณบ้างอะไรก็ว่าไปเถอะมันจะแตกกันแล้วมันอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องแยกกันไปแต่ที่ไอ้ตรงแยกกันไปเนี่ยคือตายใช่ไหมเจ้าค่ะตายแล้วอะไรไปอะไรแล้วก็ดินก็ไปสู่ดินน้าก็ไปสู่น้ํารูปก็เอามารีไซเคิลใช้ใหม่เราก็บนเวียนกันไปอย่างนี้เเรื่องของเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ลักษณะนี้เหมือนกัน มันเกิดมามันก็ดับไปเกิดมาก็ดับไปทีนี้ถ้าเราพูดถึงขันห้านะขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถูกไหมห้าอย่างนะขันห้าตรงนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าคือทุกถูกไหมเป็นทุกนะ,นะขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ในทุกขะอริยศาสตร์เนี่ยอธิบายไว้เลยว่ารวมเรียกย่อๆว่าอุปทานขนะันตั้งห้าอุปทานขันตั้งห้าคือความทุกข์ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในอุปทานขันตั้งห้าเนี่ยที่มันมีวิญญาณอยู่เนี่ย ก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทําไมเราไม่เรียนจิตนะไม่เรียนสาเหตุของจิตไม่เรียนความดับไม่เหีือของจิตทําไมเราไปเรียนทุกข์ไปเรียนเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็มันคืออย่างเดียวกันนะคุณเเนใจโจค่ะทุกข์กับจิตมันคืออันเดียวกันออือเพราะจิตเนี่ยเรากําลังพูดถึงส่วนที่เป็นวิญญ,ญาณส่วนที่เป็นวิญญ,ญาณถูกไหมที่เป็นนามธรรมเป็นธาตุที่เป็นนามธรรมโจค่ะตรงวิญญาณตรงนี้ก็คือจิตแต่เพราะนั้นจิตอยู่ในขันห้าอยู่แล้ว ขันท่าก็คือทุกนั่นไงเพ ok ราะฉะนั้นที่บอกว่าเรียนเรื่องทุกก็คือเรียนเรื่องรูปเรียนเรื่องเวทนาเรียนเรื่องสัญญาเรียนเรื่องสังขารและเรียนเรื่องวิญญาณมันไม่อยู่อันที่ห้าตรงสุดท้ายตรงนี้ถ้าคุณเรียนเรื่องวิญญาณก็คือคุณก็เรียนเรื่องจิตนั่นเองถ้าคุณเรียนเรื่องความดับไม่เหลือของทุกก็คือเรียนเรื่องความดับไม่เหลือของรูปความดับไม่เหลือของเวทนาของสัญญาสังขารแล้วก็เรียนความดับไม่เหลือของวิญญาณก็คือจิตนั่นเองคือมันใหญ่มากกว่านะเจ้าคะ ไม่ใช่เฉพาะจิตอย่างเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นบทนนนประยดชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยกินความกว้างไปหมดแต่ก็จะครอบคลุมแล้วก็รัดกลุมตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ความคิดที่เราจะไหลไปเนี่ยก็จะอยู่ในในขอบเขตที่พระพรุทธเจ้าสอนอยู่อันนี้ถูกต้องอยู่แต่เพราะฉะนั้นคือที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาเรียนเรื่องจิตไม่เรียนเรื่องสาเหตุของจิตความดับไม่เนของจิตคุณคิดถูกแล้วเพราะว่าอันนะี้ก็คือคิดอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่คิดอยู่ในกรอบของกันตางห้า ทีนี้ประเด็นที่เราต้องทําความเข้าใจอันหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าไอ้ที่ว่าเราตายไปแล้วเนี่ยนะสมมุติเราตายไปเนี่ยคนที่ตายไปเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะทุกวันมันมีเลยอาจจะเป็นญาติเราอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขาจะทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ก็คือกายนะแล้วอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับกายทั้งหมดทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่คือเราเห็นเห็นอยู่รตรงนี้เขาเรียกว่าดับไปนะดับไปแล้วนะคือคือ,คอก้อนกายนี้มันก็จะทรงอยู่ไม่ได้มันก็จะสลายไป ตามธรรมชาติของมัน, <Okay. S 1> นเวทนาก็เป็นอย่าง,งนี้เหมือนก็สลายไปตามธรรมชาติของมันนะเวทนาสัญญาสังขารนะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเนี่ยน,นะคือแน่นอนคนที่เป็นศพไปแล้วเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ได้รู้สึกอะไร <Okay. S 1> ไม่ได้เวทนามันก็ดับไป <Okay. S 2> ใช่ไหมมันไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้อีกแล้ว <Okay. S 2> เพราะว่าไม่มีจิตไม่มีกรรมที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปรู้สึก <Okay. S 2> ทีนี้ไอ้เจ้าจิตละ่ะจิตใน,นที่เรากําลังพูดถึงส่วนที่เป็นวิญญ,ญาณเนี่ย ที่มารับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดมาตรงนั้นมันเกาะลงกันไม่ได้แล้วมันก็ดับไปแต่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยคุณเตือนใจ,จคือมันเกิดแล้วก็ดับไปเฉยๆแต่เดี๋ยวตรงนี้ต้องระวังนะถ้าถ้าท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าเกิดมาปุ๊บก,ก็ดับไปเอางั้นก็ไม่มีอะไรเลยเกิดแล้วก็ดับแล้วก็จบไปมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรฉันเกิดมาก็ตายไปจบเดี๋ยวอันนี้เป็นความคิดที่ผิดเหมือนกันนะ,ะอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอันหนึง่งผิดอย่างร้ายแรงด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นนี่คือยังฟังไม่จบฟังให้จบซะ แต่ทีนี้ไอ้ที่ว่างั้นถ้าอะไรเป็นตัวเราจิตเราถึงจะเที่ยวไปไอ้ความคิดนี้ก็ผิดอีงเหมือนกันนต่ที่ว่าจิตเป็นตัวท่องเที่ยวไปจากตัวนั้นจากตรงนี้จิตเป็นของเราติดตามตัวเราไปความค,คิดนี้ก็แตดผิดแต่เพราะว่ามันเป็นของอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดมันก็ดับของมันนะ่ะม,มันดับไปแล้วนะเอาพูดถึงกายก่อนนะกายเรานะถ้าเรามาดูแค่กายนะถ้ากายมันตั้งอยู่ไม่ได้เป็นโรคหรือหมดอายุข,ขัยก็ตามกายมันก็ดับไปถูกไหม มันก็แตกไปนะทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยบางทีมันจับต้องได้เนี่ยมันก็จะแตกไปช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นเวทนามันก็ดับไปเลยสัญญาก็ดับไปเลยสังขารก็ดับไปเลยวิญญาณก็ดับไปเลยอ <Lam. S 1> ดับไปเลยจบเลยแต่จบนี้คือไม่ใช่ว่าจบแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะไม่ใช่นะอันนี้เตือนแล้วนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเข้าใจตรงกรันข,ข้ามขั้วตรงข้ามว่าโองั้นไม่จบงั้นฉันต้องไปต่อนะจิตนั่นเองที่ไปต่อ ืความว่าใจนี้ผิดนะเพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าตอนที่มันดับแต่ที่อรมาพูดว่าก็ดับไปใช่ไหมเวทนา<จ>ก็ดับไป<จ>สัญญาก็ดับไปสังขารก็ดับไปวิญญาณก็ดับไปใช่ไหมทีนี้ถ้าดับไปแล้วแต่ถ้ามันยังมีเหตุให้เกิดต่อมันก็จะเกิดต่อโอเคนะเจ้าค่ะถ้าคุณมีเหตุของร่างกาย<จ>เช่นว่าคุณใกล้ตายบางคนใกล้ตายแล้วตายแล้ว,ลวหมอวินิจฉัยว่าตายอยู่ๆฟื้นขึ้นมา เอ้าก็กายนี่มันมีเหตุให้มันตั้งอยู่ได้ต่อมันก็เลยมาต่อได้อืมนะเราพูดถึงธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาที่มันดับไปเอามันทีอาจจะมีเหตุให้มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นมาได้วิญญาณคือจิตนี่เหมือนกันนะกายนี้ใช่ไหมคุณอยู่ในกายนี้มันดับไปแล้วนะแล้วถ้าผมว่ามันมีเหตุให้มันเกิดอีกมันก็จะไปเกิดอีกได้วิญญาณนี่มันจะเกิดอีกได้ถ้ามีเหตุให้เกิดเราจะไปคิดว่าวิญญาณเป็นของเราแล้วท่องเที่ยวไปจากพบนั่นไปพบนี้ไม่ใช่ อืมเจ้าค่ะแล้วในคําพูดที่ว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ไม่ให้จิตมาเกาะกับเราแล้วเราที่มันตัวไหนกันแน่ที่จิตมันจะมาเกาะกับเราใช่ไหมมันก็ยังจะมีเราอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ว่าจะมีเราอยู่เนี่ยอันนี้เปนความเข้าใจที่ผิดเราจะไปเข้าใจว่าจะมีเราอยู่ไม่ใช่แต่ว่าจิตเนี่ยเป็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยนั้นเป็นเราไหม ทีนี้ถ้าในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะนี่ก็ไม่ใช่เรานั่นก็ไม่ใช่เราเอาแล้วทําไมเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราอ่ะจะไม่ทำไมคุณเตือนใจรู้สึกว่าฉันเป็นเตือนใจทำไมท่านผู้ฟังรู้สึกว่าฉันเป็นชั้นอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเราเข้าใจผิดคําว่าเข้าใจผิดเนี่ยหมายความว่าเราถูกจิตเนี้ยหลอกอยู่นั่นเองหลอกว่ไวยังไงหลอกว่าให้ไปยึดสิ่งนั้นให้ไปยึดสิ่งนี้ว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเราจิตเนี่ยมันก็จะไปยึดความคิดนั้นว่าความคิดเนี่ยของเรา จิตก็จะไปยึดรูปอันนี้บ้านอันนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราของเราของเราแต่ไม่ใช่ของฉันก็ของเธอแต่ไม่ของเธอกับของเราอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะว่าถูกมันหลอกถูกมันหลอกให้ไปติดกันว่าเป็นเราทีนี้ถ้าเราบอกว่าจิตเนี่ยเป็นหนึ่งในขันทั้งห้าอันนี้พระพุทธเจ้าให้คานิยามมาไว้นะวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งในขันทั้งห้าขันทั้งห้าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขขึ้นเดินใจเป็นทุกข์เจ้าค่ะโอเคถ้าวกเราคิดว่าจิตเนี่ยเป็นของเราแสดงว่าเราคิดว่่าทุกนนนั้เีย เป็นของเราเอาแล้วถ้าทุกข์เป็นของเราเราจะพ้นจากทุกข์ได้ยังไง mm, เราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยถ้าเรายังมีความคิดว,ว่าจิตนี้เป็นของเราถ้าเรายังมีความคิดว่าจิตนั้นติดตามเราไปถ้าเรายังมีความคิดว่าฉันเป็นฉันเราจะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์เจ้าค่ะเป็นหนึ่งในในกองทุกข์ว่าันถูกต้องเป็นเป็นขันห้านี่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าขันห้าเป็นทุกข์ ในขันท้านั้นมีจิตถ้าเราคิดว่าจิตนั้นเป็นของเราเอ้าทุกก็เป็นของเรานะสิแต่ก็เราถูกไอ้เจ้าอวิชชาหลอกอยู่เราจึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องเข้าใจว่ายังไงถ้างั้นอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของฉันน่ะปฏิเสธหมดเลยอันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกอีกมันก็จะไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่เราไม่ถูกมันอัดด้วยข้างนี้นะว่าเป็นของเราของเราของเราเราก็จะไปถูกมันอัดอีกข้างหนึ่งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา มันก็เป็นอิทธิธิหนึ่งขึ้นไปที่มันไม่ถูกต้องเจ้าคแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเนนั่นก็คือความเข้าใจตามเหตุปัจจัยว่าอ๋อแม้จิตเนี่ยก็เป็นของที่เกิดได้ดับได้นี่ทำความเข้าใจตรงเนี้ต้องสําคัญเลยเอาเรา,าดูกายของเราก่อนนะกายของเราสมมติคนจะตาย<ช>คนคะจะตายใน,นระหว่างที่เขาจะตายไม่ตายแหละ่ะแล้วก็ตายพวดลงไปเนี่ยนะตายพวกลงไปอววิิจัยแล้หมอวินิจฉัยว่าเขาตายไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเขาก็จะดับถูกไหม เราพูดถึงสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ของจับต้องได้เนี่ยนะมันก็จะค่อยๆเน่าเสลายไปเนีย่ยเพราะ,ค,ะความที่ถ้าสีดินน้ําไฟลมมันจะอยู่กันไม่ได้อันนี้เห็นชัดเลยอันนี้เห็นชัดนะ,ะว่าว่ามันจะค่อยๆแตกไปแต่ด้วยความที่มันเป็นฮาร์ดแวร์เป็นของที่จับต้องได้เนี่ยการแตกไปมันก็จะไม่รวดเร็วเหมือนกับสิ่งที่เป็นนามธรรมอะไระเป็นนามธรรมบ้างเอาเวทนาก่อนเอาเวทนาก่อนคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไปจิ้มจิ้มตัวเขาเนี่ยเวทนาไม่มีนะ มไม่รู้สึกมันดับไปแล้ว,ลวอ่ามันดับไป,ไปแล้วถูกไหมเวทนามันเกิดขึ้นในนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมันเกิดไม่ได้อ่ะมันมันดับไปแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก่อนที่วินาทีที่เขาจะตายเนี่ยนะเขาอาจจะมีเวทนาอยู่ถูกไหมพอวินาทีที่เขาตายพวะเนี่ยเวทนาดับไปแล้วนะดับไปนะดับไปโอเคสัญญาก็เหมือนกันโอเคไหมสัญญาก็ด้วยนะสัญญาคือความหมายรู้เราจะไปรู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนี้หมายรู้ได้บ้านนี่สีเขียวสีแดงไอ้ความคิดที่เขาจะไปคิดว่าฉันจะเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จากก่อนที่เขาจะตายนิดนึงเนี่ย จนถึงจุดที่เขาตายพัวลงไปเนี่ยนะมันมันดับไปแล้วนะถูกไหม,มดับไปอ่อาสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันตรงจุดที่เขาตายนี่คือดับพัวหมดเลยถูกไหมถูกค่ะทีนี้พอพอมันดับไปแล,แล้วถ้ามันมีเหตุให้เกิดให,ดใหม่ได้มันก็จะเกิดใหม่ได้อีกเช่นเรื่องของกายอ่ะถ้าเราพูดถึงกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่นะมันดับไปปุ๊บเนี่ย สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงจากความเป็นมีชีวิตแล้วก็เขาเรีย<ส>ก<ๆ>ว่าเป็นผีเป็นศพไปอย่างนั้นอันนี้<า>ก,ก็คือเป็น<บ>เป็นลักษณะ,ะที่เขาสมมุติขึ้นใหม่เรียกขึ้นมาทีนี้ว่าถ้าไอ้ซากศพนี้เขาไปเผามันก็เปลี่ยนเป็นขี้เท่าถ้าเขาไปลอยอังคารมันก็เปลี่ยนสภาพไปนล้มันก็รีไซเคิลเปลี่ยนแปลงไปของมันเป็นอย่างนี้นี่คือสภาวะที่มันจจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไปตามเรื่องตามราวของเขาทีนี้ส่วนเวทนาก็ดับไปถ้ามันยังมีเหตุเกิดขึ้น มันก็จะเกิดขึ้นได้อีกสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันแต่ถ้ามันดับไปแล้วแล้วถ้ามันมีเหตุให้เกิดขึ้นอีกมันก็จะเกิดขึ้นได้อีกอืนะ,อะทวนี้<ต>เหตุให้เกิดขึ้นของส่วนที่เป็นวิญญาณให้มันเกิดได้อีกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมเรื่องกรรมก็คือการการะทําที่เราทํามาตอนเรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะทีนี้ไอ้กรรมตรงนีง้จะให้เกิดไปเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่ว่ากรรมในลักษณะไหน กรรมในลักษณะไหนถ้าเป็นกรรมในลักษณะที่เป็นกุศลมันก็จะเกิดไปในที่ที่มันมีผัสสะลักษณะแบบนั้นนะเช่นถ้าผมว่าคุณมีการให้ทานมามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อผัสสะลักษณะนั้นมันก็จะทำให้เกิดในสิ่งแวดล้อมที่มันมีการให้ทานมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเป็นลักษณะของเทวดาหรือว่าที่มันจะเป็นสุขติในทางตรงกันข้ามแต่ผมว่าเป็นผัสสะเป็นลักษณะการกระทําที่มันเร่าร้อนรุ่มร้อนมันก็จะไป เชื้อให้จิตนั้นเนี่ยไปเกิดใหม่ในลักษณะที่มันมีความเล่าร้อนรุ่มร้อนเช่นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมีการเบียดเบียนในลักษณะน,นั้นเจ้าคะที่พระอาจารย์อธิบายมาตรงนี้นะเจ้าคะยมขออนุญ,ญาตอ่สาสักถามในในนามของท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะว่าอันนี้เนี่ยพระอาจารย์หมายถึงว่าที่เป็นขันห้าของเราเนี่ยรูปเวทนาสังขารเนี่ยดูชัดเลยนะเจ้าคะแต่วิญ,ญญาณหรือว่าจิตเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าดับไปเช่นเดียวกัน แต่ว่ามีเหตุปัจจัยด้วยกรรมที่เราทํามา<ช>ก็หมายถึงว่าดับไปก่อนแล้วก็ด้วยที่ว่ากรรมที่เรากระทามาเนี่ยก็ทําให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แต่จะเกิดดีหรือเกิดชั่วนี่ก็แล้วแต่ว่ากรรมที่เราทําถูกไหมเจ้าคะใช่อืมเจ้าคะ่ะอะตรงนี้ทําให้คนไปเข้าใจว่าอ,อ๋อวิญญาณเนี่ยล่องลอยไปเกิดอเนะืเดี๋ยวเกิดจากภ<ว>พบนี้แล้วก็ลอยไปเกิดในภพบนั้นเที่ยวไปในสังสารวัตรตรงนี้ทั้งหมดเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าใจถึงเหตุปัจจัยว่ามันดับไปได้ว่าว่าเราจะพ้นจากอาการเกิดต่างเหล่านี้ได้เพราะนั้นคําพูดตรงนี้จึงจะไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ถ้าเราจะพูดว่าไอ้วิญญาณเนี่ยไปเที่ยวล่องลอยจิตเป็นของเราเราไปเกาะสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้จึงต้องเป็นสิ่งที่ระวังว่ามันจะไปเข้าใจผิดแต่เพราะว่าคนที่เข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีความคิดโน้มไปในลักษณะที่ว่าจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงขึ้นมา เป็นของที่ว่าล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรของมันที่จะทําให้มันดับไปได้ก็คือจากร่างนี้ไปร่างนู้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าคะถูกตอ้องถูกตอ้องอันนี้จะเป็น<า>ความเข้าใจที่ไม่ถูกแต่<า>ความเข้าใจที่ถูกก็คือเข้าใจว่าจิตเนี้ยเป็นของที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่มีมันก็ดับไปได้ตีนนี้พอเราเห็นมันดับไปเช่นมีการตายเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไปเกิดใหม่ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีเชื้อแห่งการเกิดหรือไม่มีเหตุหรือไม่ ถ้ามีเหตุมันก็ยังไปเกิดอยู่นะซึ่งเหตุในการที่จะไปเกิดตรงเนี้มันมันมีหลายอย่างมีอะไรบา้างเจ้าคะโอเคเอาไล่ไปที่ละอย่างก็คือว่าสถานที่ที่จะให้มันก้าวลงไปในการเกิดก่อนนะในการที่จิตเนี่ยมันจะไปยึดถือกายเช่นว่าเราเกิดมาในก้อนกายก้อนนี้เนี่ยนะตอนที่อยู่ในคันแม่เนี่ยจิตที่มีเชื้อในการเกิดนั้นได้มายึดถือกายก้อนนี้ นะมาจุติในคันของมารดาเนี่ยเขาเรียกว่ามาก้าวลงในกายของมารดาเนี่ยก็เรียกว่ามีการยึดถือกายตรงเนี้เป็นก้อนขึ้นมาล <Okay. S 1> นะเป็นเป็นตัวตนขึ้นมาละมีการยึดถือตรงนี้ขึ้นมาละทำไมมีการยึดถือก็เพราะว่ามายึดรูปนี้โดยความเป็นตัวตนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จิตเนี่ยมันจะไปยึดได้ก้าวลงได้อย่างแรกมันจะต้องมีรูปเบทนาสัญญาหรือสังขารสี่อย่างนี้เพื่อให้จิตเป็นก้าวลงไปก้าวลงได้ อันนี้พระบุุจชาเปรียบเหมือนกับเป็นดินเป็นดินเป็นดินคือเหมือนกับถ้าเราเปรียบจิตเนี่ยเป็นเมล็ดพืชใช่ไหมเปรียบจิตเป็นเมล็ดพืชเป็นพืชพันธุ์อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นหัวเป็นเมล็ดเป็นเชื้อหรือเป็นรากของมันก็ตามแต่ถ้าเราฝังลงไปในดินปุ๊บนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นได้เดี๋ยวก่อนมันจะโตขึ้นมาเป็นต้นได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีน้ําหรือเปล่า เนะเพราะฉะนั้นน้ํานี่ก็สําคัญน้ําตรงนี้แหละคือตันหาคุณเตือนใจอน้ําคือตันหาคืออวิชาน้ําคือความกําหนัดคือความเปลินเนะี่ยมันต้องสองอย่างประกอบกันหมายถึงสามอย่างเนี่ยประกอบกันเนะี่ยต้องมีจิตหมายถึงวิญญาณนี้ด้วยเนะี่ยต้องมีตัวเชื่อมเนะี่ยซึ่งหมายถึงน้ําในที่นี้เนะี่ยถ้าเปรียบจิตเป็นเมล็ดพืชเนะี่ยสิ่งที่จะต้องเป็นดินก็ต้องมี ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารอันนี้เปรียบส่วนเป็นดินสิ่งที่จะเหมือนเป็นน้ําก็คือพวกความเคลินความกําหนัดตัณหาอวิชชาพวกนี้แล้วจิตนั้นก็จะต้องมีเชื้อคือกรรมของมันมาทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีแต่เมล็ดมีแต่ดินแต่ไม่มีน้ํามันก็โตไม่ได้ตรงนี้แหละคือที่พระพรุทธเจ้าเนี่ยให้ทำตรงนี้แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอาหารหันต์คุเดินใจ จิตมีอยู่ไหมก็มีอยู่รูปม,ม,ม,มีอยู่ไหมมีอยู่เวทนามีอยู่ไหมมีสัญญาสังขารละมีอยู่แต่ความยึดถือไม่มีนั่นคือดับ,ดบไปนะกรรมตรงนี้จึงสามารถที่จะสิ้นได้ดับไปได้นั่นคือถ้าเรามีความคิดว่าเกิดมาเพื่อที่จะต้องใช้กรรมเกิดไปตามกรรมใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่ามันไปตามกรรมอ่ะกรรมมันดันมาฉันก็ต้องรับไปอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะันเราจะทํากรรมให้สิ้นไม่ได้เพราะมันก็ต้องดันดันดึง,ด,งดึงกันต่อไปอย่างเงี้ย ตลอดสังสารวัฏเลยสิก็ว<บ>นเนะวียนไปเรื่อยๆอะนะจ๊ะงั้นท่านพระองค์กุลีมาเนี่ยก็จะไม่สามารถพ้นจากทุกข์เลยค่าคนเป็นโอ้โหเป็นพันน่ะชุกค่ะแต่เพราะว่ามันละตรงน้งนําตรงนี้เนี่ยคือตรงตันหาแต่คุณก็ยังมีเชื้อมีอไรเหลืออยู่นทีนี้มันก็ต้องมีองค์ประกอบว่าถ้ามันไม่โตเนี่ยมันก็ไม่สามารถเติบโตงอกขึ้นเป็นความทุกข์ความอะไรต่อไปได้ชกค่นะก็คือการที่เราตัด สิ่งที่เป็นอวิชชาทั้งหลายแหละการย er ึดถือต an> ่างๆเนี่ยก็คือแบบพระอรหันต์นะเจ้าค่ะใช่ใช่ก็คือละวางได้ทั้งหมดแล้วก็คือเข้าสู่นิพานก็คือไม่เกิดอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะตูกตองถูกต้องเพราะงการที่เราจะมาสนใจเรื่องของจิตทําความเข้าใจเรื่องของจิตนอันนี้ถูกต้องแต่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้นําไปสู่การละวางสิ่งที่เป็นตันหาในที่นี้เราเปรียบเสมือนกับน้ํา เปรียบเหมือนกับน้ำที่มันจะมาหล่อเลี้ยงให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นต้นขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็เชือเอ้อเมื่อเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าคะคือเมื่อกายเราดับลงจิตเราหรือว่าวิญญาณนี้ก็ดับลงเช่นเดียวกันถูกต้องแต่ว่าเพราะผล,ละกรรมหรือว่าสิ่งที่เรากระทามาเนี่ย ก็จะทําให้จิตนี้แม้จะดับลงพร้อมร่างกายนะเจ้าคะมันก็จะเป็นเชื้อให้เราเกิดขึ้นมาใหม่ตามตกรรมที่เราทํามาถูกไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็อยู่ที่ว่าเชื้อนั้นมาลักษณะไหนแล้วก็แน่นอนคือจิตเนี่ยเชื้อที่มันมีเนี่ยนะเรื่องของกรรมนี่หนึ่งใช่ไหมเราก็ยังมีเรื่องของตัณหาอวิชชาที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงอยู่แล้วะนะไปลงตรงไหนมันเกิดได้ตรงนั้นพอมันก้าวลงตรงไหนเกิดได้ตรงนั้น มันก็จึงเป็นเรื่องขึ้นมาแหละเป็นกายขึ้นมาเป็นความคิดนึกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารต่างๆขึ้นมาตามที่ที่จะไปเกิดตรงนั้นเกิดมาอีกรอบหนึ่งบนเวียนอยู่ยบนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวไปนะไม่ใช่ว่าไปยึดถืออยู่โดยตลอดแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเหตุเป็นผลถ้าเหตุมันดับผลก็ดับได้นี่คือจุดประเด็นที่ว่าเราต้องเข้าใจว่า โดยความเป็นเหตุและเป็นผลเพราะมันดับเหตุผลก็ต้องดับเค่ะประเด็นสาคัญคือตรงการดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาท่องเที่ยวแต่พุ่งหน้าพุ่งหน้าเกิดเกิดอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันดับได้ด้วยโดยแก้ไขตรงเหตุของมันตรงเนี้อืมเจ้าค่ะ,คะก็เรียกว่ามีการสิ้นสุดได้ถ้าเผื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเกิดขึ้นมาใหม่ถูกไหมเจ้าค่ะใช่เรื่องนี้เราอาจจะค่อยๆทําความเข้าใจไปคุณตใจคือการมาพูดอภิปรายเนี่ย มันก็ด้วยหลักเหตุผลบางทีคือถ้าจิตเราไม่ได้เป็นสมาธิหรือว่ายังทําความเข้าใจจุดนั้นจุดนั้นยังไม่ค่อยได้เนี่ยก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะ,ะนะซึ่งการฝึกตรงนี้ก็อาศัยการฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะการใกล้ครวนด้วยการเข้าใจในเรื่องคําสับแสงอะไรต่างๆด้วยเจ้าค่ะก็จะทําให้เราเกิดความกระจ่างขึ้นแล้วก็รู้ถึงความจริงข้อนี้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คิดค้นพบแล้วก็แนะนําเราถูกไหมเจ้าค่ะใช่ <Okay. S 2> มีมีจุดหนึ่งที่คุณทัศนัยเขาพูดถึงตรงนี้ว่าแม้คนที่มีจิตดีที่สุดเนี่ยก็ต้องให้รู้จักละจิต,แ,ตแม้คนที่มีจิตดีที่สุดก็ต้องรู้จักให้ละจิตเนี่ยคาว่าจิตดีที่สุดเนี่ยคำนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าคุณทัศนัยเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าไม่ให้จิตติดกับเราเนี่ยคืออย่าไปเมาในความดีนั้น mm. คือไงจิตดีเนี่ยมันดีแน่นอนคำว่าดีเนี่ยห <Okay. S 2> มายความว่าดีด้วยศีลสมาธิปัญญานะ ดี <Okay. S 1> ด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติครับทาว่าอย่างนี้พรับทีชาเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลเลิศกว่าใครสมาธิเลิศกว่าใครปัญญาเลิศกว่าใครแล้วก็วิมุตติเนี่ยเลิศกว่าใครใครไม่มีใครเสมอไม่มีใครเปรียบได้ดีที่สุด่างัันนะตรนี <Okay. S 1> ้ในความดีที่สุดเรื่องศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเนี่ยก็ไม่ได้ละสิ่งนั้นนะก็จะมันก็ยังความดีนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้ละสิ่งนั้นความดีนี้ยังมีอยู่ดังนั้นในที่นี้อาจจะหมายถึงว่า อย่าให้ไปเมาในความดีนะั้นคือถ้าเราเมาในศีลความเมานั้นจะเป็นภัยกับเราได้อเอาหม่นะคือศีลไม่ได้เป็นภัยกับเรานะหรือถ้าเรามีสมาธิแล้วเราเมาในสมาธิความเมานั้นนะ่จะเป็นอันตรายกับคุณได้เอาหม่นะสมาธิไม่ได้ทําเป็นอันตรายกับเรานะแต่เมาในสมาธิเนี่ยที่มันไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความยึดถือไงตรงนี้แหละ <utes S 1> คือเมาไอ้ตรงนี้คือเกาะไงไอ้การที่มันมาติดกับเราเกาะกับเราเนี่ยมันไม่ดี แต่ความดีของความดีนั้นดีไหมดีแน่นอนเจ้าค่นะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจความดีให้ถูกต้องตัวน,นี้ถึงจุดที่เรียกว่าเราเข้าใจเนี่ยหมายความว่าคุณรู้ถึงประโยชน์ของมันรู้ถึงโทษของมันนะพระพุทธเจ้าจึงได้พูดถึงเรื่องของวิมุตต์เอาไวต้ตรงนี้นะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตต์นั่นเองเจ้าค่นะกองวิมุตต์ตรงนี้คือกองที่เรียกว่าไม่ติดแล้วนะคําว่าไม่ติดเนี่ยคือหมายถึงไม่ยึดกันแต่ดีไหม ไอ้ความดีอื่นๆเนี่ยดีแน่นอนดีที่สุดด้วยเจา้าค่ะแล้วก็ไม่ยึดกันอืมเจา้าค่ะก็คือในที่สุดก็ปล่อยวางหมดทุกอย่างนะเจา้าค่ะใช่ใช่เจา้าค่ะเจียพเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะในเช้าวันนี้ เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุต์อภิปโนพระอาจารย์งองค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุนได้ชี้แจงต่อปัญหาที่คุณหนุย่ยทัศนัยได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านม้ฟังที่ตั้งใจตามรับฟังก็คงจะกระจ่างทีเดียวแต่ถ้าหากว่าท่านยังมีปัญหาข้อข้องใจอะไรก็เขียนถามกันมาได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางจดหมายทางรายการ ธรรมรับรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะเวลาเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนามัสการลาพระอาจารย์พระมหาภพบูลอภิปุโนโและพระเดชรพระคุณหลวงพ่อดรอศออาอตด์ทีโตภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณและกราบนามัสการลาเจ้า่ะพระจเจ้าขาเด็บบานสาธุเจ้าค่ะ